ไม่เคยมีประเทศไหนที่สื่อไม่เขียนผู้นำแบบประเทศนี้เขาลุกไหนลุกของเขาด้วยทะเลาะตรงไหนทะเลาะเขาไปด้วยคิดคิดคิดซะบ้างคิดซะบ้างในเรื่องของผลกระทบจากไทยรัฐโลกบาลวันที่บางส่วนถูกเลื่อนจ้างบางส่วนหายเดือนแล้วมีการออกไปคนละครึ่งสมาชิกแห่งรัฐรัฐนาฏมาทำสารและรับกันอันนี้เป็นการช่วยเหลือรายได้ระยะสั้นเท่านั้นแล้วผมถามต้องใช้เงินถึงเมื่อไหร่เท่าไหร่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่ดีก็ต้องหาเงินมันจะมีแต่ถึงเวลากลับมาก็ตายไปแล้วไม่ดีแหละผมไม่สนใจหลังคิดขอไอ้คนบางคนเนี่ยมันคืออะไรความคิดเห็นมันเป็นประโยชน์ผมรับฟังทุกวันแต่ความคิดเห็นที่มันที่พูดออกมาแล้วแล้วมันเข้าใจมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันก็คือทำไม่ได้อะไม่ได้อยู่ที่ว่านายกเป็นใครจะสั่งอนุญาตนี่นายไม่ได้นี่แต่ทุกท่านเจ้าที่ที่เกี่ยวกับกฎหมายก็มีอยู่ถ้าทำไม่ได้กฎหมายมันก็ทำไม่ได้แต่ทีนี้วันนี้เรากำลังทำนี่ทำให้มันทำได้ภายใต้กฎหมายที่เรามีอยู่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในหลายร้อยประเทศทั่วโลกเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและเราอยู่ฐานที่กำลังจะเริ่มมีความเข้มแข็งให้มากขึ้นเรื่อยๆตามนิสัยใต้ของเรา20ปีหลายอย่างก็ดีขึ้นเราได้ทำสิ่งใหม่มามากมายเราต้องกลับมาดูสิ่งต่างๆที่ปัญหานี่สิแล้วมันจะจมฝาความเหลื่อมล้ำแต่สิ่งนี้มักจะมีปัญหาทุกครั้งต้องการที่จะไปวางเงินหรือเปล่าผมต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความยั่งยืนไม่ใช่ประเทศแห่งความแตกแยกไม่ใช่ประเทศแห่งความทะเลาะเบาะแว้งถ้าทำแบบนั้นมันจะแก้อะไรสักอย่างไหมถามดิเขาลบไหนลบของเขาด้วยทะเลาะตรงไหนทะเลาะเขาไปด้วยทางไหนก็ทะเลาะอะไรเขาอีกผมถามว่ามันจะอยู่กันอย่างนี้ไงคิดซะบ้างคิดซะบ้างไอ้ที่พูดเลยคือต้องพูดซะบ้างหน่อยถึงแม้ว่าใครจะให้เกียรติผมให้เกียรติผมไม่ชอบคำพูดแบบโว้อะไรดีออกมาเขาชี้แจงว่าวันนี้มันมีแผ่นเสียงเงี้ยรัฐบาลโว้คืออะไรไอ้ที่โว้ที่คุยไงเขาพูดเขาชี้แจงฟังเขาดิไม่เคยมีประเทศไหนที่สื่อไม่ให้เกียรติผู้นำแบบประเทศนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วอนุโมทนาสาธุครับ